โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่รายการว่างว่างมาเทศกันนะครับตอนนี้เราอยู่กันในไลฟ์ EP ที่7ของซีรีส์พอร์ตเต่าซิ่งมีแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับตอนนี้พอร์ตน้องเต่านะครับจากตอนแรกที่มีอยู่20เหรียญนะครับก็ตอนนี้เดินทางมาถึง EP ที่7นะครับพอร์ตของน้องเนี่ยเติบโตขึ้นมาถึง119เหรียญแล้วนั่นเองนะครับปรบมือถือว่าเติบโตมาเกือบจะ6เท่าเลยนะครับอีกแค่เหรียญเดียวก็ครบ6เท่าแล้วเนาะนะครับก็ถือว่าเยอะมากนะครับเยอะมากๆเลยสำหรับกำไรที่ตอนนี้น้องเต่าสามารถทำได้นะครับโอเคผมก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นอีก1วันที่น้องเต่าจะเติบโตขึ้นอีกหรือเปล่านะครับวันนี้ตั้งเป้าเอาไว้นะครับว่าจะปั้นให้น้องเนี่ยทำกำไรให้ได้อีก15เหรียญ นะครับเท่ากับว่าหลังจากนี้เนี่ยผมจะต้องปั้นจากพอร์ตน้องเต่าที่ตอนนี้มีอยู่19เหรียญ นะครับให้เติบโตไปให้ถึงประมาณ134เหรียญให้ได้นั่นเองนะครับเพื่อที่จะได้สำเร็จภารกิจภายในวันนี้นะครับแล้วก็น้องเต่าก็จะได้เติบโตไปอีก1ขั้นนะครับประมาณนี้นะครับโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มเข้าสู่การเทรดกันในวันนี้นะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้กับซีรีส์พอร์ตเต่าซิ่งนี้คนละ1ไลค์กันก่อนเลยนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามซีรีส์พอร์ตเต่าซิ่งนี้ใน EP ต่อๆไปนะครับก็ฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ในซีรีส์พอร์ตเต่าซิ่งนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคอย่าลืมกดให้กันด้วยนะครับโอเคผมคุณทุกคนเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครกดกันแล้วนะฮะเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับเดี๋ยวถ้าเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นผมจะเทรดขึ้น1ออเดอร์นะครับน่าจะตรงนี้แหละนะครับอันนี้กดเพื่อแย่เฉยๆนะครับว่ามันจะเป็นไปตามที่คิดไหมนะครับการ์ดจะเป็นไปตามที่วิเคราะห์ไหมนะครับเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีจุดเข้าแล้วนะครับอันนี้คือจุดที่ดีที่สุดณตอนนี้นะครับโอเคมาดูกันว่าจะชนะไหมนะฮะโอเคผมก็สลับออเดอร์ที่1ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับอย่างแรกก็คือกราฟในภาพรวมใหญ่อย่างที่เราเห็นนะครับว่าเขาวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันก็น่าจะมีแรงซื้ออยู่มากนะครับหรือว่ามีแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นอยู่มากพอสมควรนะครับกราฟหลังจากนี้อาจจะวิ่งขึ้นต่อได้นั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองก็ได้เกิดการย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงที่เขาน่าจะต้องกลับตัววิ่งขึ้นตามเทรนด์หลักของกราฟที่ตอนนี้เนี่ยเขาวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะฮะว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นนะครับน่าจะมีมากณช่วงนี้จริงๆนะครับก็อาจจะมามีผลผลักกราฟหลังจากนี้ให้วิ่งขึ้นต่อได้จริงๆนะครับรวมแล้วทั้ง3ปัจจัยตามนี้นะครับคอนเฟิร์มชัดเจนว่ากราฟปัจจุบันน่าจะมีแรงซื้ออยู่มากนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวขึ้นตามแรงซื้อที่มีอยู่มากนี้ได้นะครับก็ผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นตามเลยนะฮะมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะครับสำหรับออเดอร์ที่1ในไลน์นี้นะฮะโอ้โหขึ้นมานิดเดียวนะแล้วก็ลงต่อเลยไม่นะไรครับเนี่ยยากนะครับตอนนี้ยากมากนะครับไม่เจอจุดเข้าเท่าไหร่เลยยังไงสิโอเคครับผมออเดอร์ที่1น่าจะแพ้นะครับโอ้นึกว่าจะมีลุ้นสรุปไม่มีนะฮะโอเคผมสลับออเดอร์ที่1แพ้นะครับเริ่มมาก็ไม่สวยเลยนะครับวันนี้เปิดมาได้แย่มากนะครับมันหาจุดเข้าไม่เจอจริงๆนะครับกราฟวันนี้แย่จริงๆนะครับมันยากมากจริงๆนะครับเหวี่ยงแบบเหวี่ยงหนักมากเลยนะครับก็เปิดมาออเดอร์ที่1ก็แพ้เลยนะครับส่งผลให้ตอนนี้ขาดทุนไปแล้ว3เหรียญ นะครับทุกคนช้ำใจจริงๆนะฮะโอ้โหยากจริงนะครับกราฟวันนี้โอเคเดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2เลยนะครับเดี๋ยวไปแก้ตัวใหม่ในออเดอร์ที่2เลยนะครับออเดอร์ที่2ผมจะเทรดที่ 7.5 เหรียญ นะครับก็ถ้าชนะเนี่ยมันจะได้3เหรียญที่แพ้ไปในออเดอร์ที่1กลับมาแล้วก็เดี๋ยวจะได้กำไรมาอีกนิดหน่อยด้วยนั่นเองนะครับไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2กันเลยครับมาดูกันว่าจะพลิกเกมกลับมาได้หรือเปล่านะฮะไปลุยกันต่อเลยครับพี่อยากจบงานไวไหม
มีเทคนิคให้พี่ออินไหมเอแต่ถ้าจบแบบไหนค่อยว่ากันอะเสียดไม้เดียวไปเลยอ่ะเสียดไม้เดียวนี่คือจบงานเลยนะจบงานแบบกำไรถึงตามเป้าพอดีนะฮะแต่ถ้าพลาดก็คือขาดทุนถึงสต็อปลอสพอดีประมาณนั้นเลยนะฮะโอเคทุกคนถือว่าเป็นความคิดที่ดีนะครับจันก๊อปน่าจะต้องได้ออินกันแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวออเดอร์ต่อไปผมจะเทรดที่ประมาณ20เหรียญแล้วกันนะครับใช่ปะ20เหรียญมันจะได้เท่าไหร่นะ16เหรียญใช่ไหม16เออ16นะครับลบกับอันนี้ได้13ใช่ไหมต้องเปลี่ยนเป็น23นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวออเดอร์ต่อไปผมจะเทรดที่23เหรียญนะครับถ้าสมมติแพ้ผมจะหยุดแต่ถ้าชนะมันจะทำกำไรได้ถึงตามเป้าพอดีนะครับอ่ะอย่างนี้แทนแล้วกันนะครับเพราะว่าผมมันอันนี้แล้วอ่ะมันไม่ค่อยมีกราฟเท่าไหร่นะครับมันไม่ค่อยมีจุดเข้าเทรดเท่าไหร่แล้วผมรู้สึกว่าถ้าเราไปฝากอนาคตไว้กับหลายออเดอร์นะครับแล้วเป็นออเดอร์ที่แบบเป็นออเดอร์ในกราฟที่แบบเนี้ยนะครับคิดว่าน่าจะสถานการณ์ไม่ต่างกับเมื่อวานฮะ คิดว่าสถานการณ์ก็น่าจะไม่ต่างจากเมื่อวานนะครับซึ่งก็ต้องไปลุ้นกันหนักอยู่ดีนะครับเออซึ่งถ้าเกิดว่าถ้ารู้ว่าสถานการณ์น่าจะไม่ต่างจากเมื่อวานนะครับสู้เราเทรดไม้เดียวให้จบไปเลยดีกว่านะครับถ้าชนะก็คือจบงานเลยนะครับจะรวมประมาณนี้นะแต่ถ้าแพ้ก็ว่ากันอีกทีนะฮะถ้าแพ้ก็ค่อยดูอีกทีนะครับว่าจะต้องรับมือยังไงนะครับสมมติเราฝากไป100เหรียญ นะครับแล้วก็ปั้นพอร์ตจนทำกำไรมาได้เดี๋ยวเทรดก่อนจบออเดอร์จบกราฟแท่งนี้เดี๋ยวเทรดขึ้น1ออเดอร์นะครับโอ้โหมากดไม่ทันมัวแต่ฝอยนะครับมัวแต่ฝอยไอ้บ้าเอ้ยโอเคผมก็สลับออเดอร์เดียวเลยนะครับในไลฟ์นี้นะครับออเดอร์ที่2แล้วก็เป็นออเดอร์สุดท้ายในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับอย่างแรกก็คือกราฟปัจจุบันนี้อย่างที่เห็นนะครับว่าในภาพรวมใหญ่เนาะกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนี้เองนะครับก็ได้เกิดการย่อตัวลงมาลึกมากแล้วนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานก็น่าจะถึงเวลาที่จะต้องกลับตัววิ่งขึ้นนะครับตามภาพรวมใหญ่ของกราฟนะครับที่ตอนนี้เขาวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะมีมากนะช่วงนี้จริงๆนะครับก็อาจจะผลักให้กราฟหลังจากนี้วิ่งขึ้นต่อได้นะครับรวมแล้ว3ปัจจัยตามนี้นะครับคอนเฟิร์มสามปัจจัยตามนี้นะครับคอนเฟิร์มชัดเจนว่ากราฟปัจจุบันน่าจะมีแรงซื้ออยู่มากนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะวิ่งขึ้นต่อได้นะครับก็ผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นตามที่ทั้ง3ปัจจัยนี้คอนเฟิร์มเลยนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็กราฟกลับตัวขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็ส่งผลให้ผมชนะไปในออเดอร์เดียวในไลฟ์นี้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับออเดอร์ที่2ชนะนะครับก็สำหรับตอนนี้กำไรที่ทำได้นะครับก็จากเมื่อกี้เนาะเทรดแพ้ไปในออเดอร์ที่1ขาดทุนไป3เหรียญใช่ไหมครับแต่พอเทรดออเดอร์ที่2นี้ชนะได้นะครับกลายเป็นว่าตอนนี้กลับมานะครับทำกำไรได้ที่15เหรียญได้สำเร็จแล้วนะครับก็ทำกำไรได้ถึง15เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้พอดีนะครับ วันนี้เป็นวันพันแมนวันนี้เป็นวันพันแมนนะครับหมัดเดียวจอดนะฮะวันนี้หมัดเดียวจอด วันนี้น้องเต่ารับบทเป็นวันพันแมนนะฮะหมัดเดียวจอดนะครับ โอ้โหดีนะไม่เทรด2นาทีนะครับเทรดนาทีเดียวไม่งั้นนี่น่าจะมีน้ำตาไหลแน่นอนนะฮะช็อตนี้โอเคนะครับก็จบงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะทำกำไรให้ได้15เหรียญ นะครับตอนนี้ทำกำไรได้ถึง15เหรียญตามเป้าหมายของผมที่ตั้งเอาไว้วันนี้ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับปรบมือก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะฮะเราไปดูเวลากันก่อนสักนิดนึงนะครับว่าสำหรับ15เหรียญที่ผมทำได้นี้นะครับใช้เวลาไปทั้งหมดกี่ชั่วโมงหรือกี่นาทีกันนะครับนี่คือ15เหรียญที่ผมบอกเลยนะครับว่าใช้เวลาเร็วที่สุดเท่าที่ผมจะเทรดมานะเร็วที่สุดเลยนะนี่เลยนะครับใช้เวลาไปประมาณ46นาทีนะครับตีเป็น45นาทีเฉยๆแล้วกันนะครับสรุปแล้วนะฮะวันนี้สำหรับ15เหรียญเป้าหมายของพอร์ตเตาซิ่งในวันนี้ผมสามารถทำได้สำเร็จภายในระยะเวลาเพียงแค่45นาทีเท่านั้นเองนะครับปรบมือวันนี้เร็วกว่าทุกวันนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันพันแมนนะฮะแล้วก็สำหรับเรคคอร์ดนะครับวันนี้ก็
ออเดอร์แรกนะครับแพ้ออเดอร์ที่2ชนะนั่นเองนะครับก็วันนี้เรคคอร์ดนะครับเทรด2ออเดอร์นะครับชนะ1แพ้1นั่นเองนะครับก็ทำกำไรได้ถึง15เหรียญตามเป้าได้สำเร็จนั่นเองนะครับก็สำหรับ15เหรียญนี้นะครับคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆก็อยู่ที่ประมาณ460บาทถ้วนนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้เลยนั่นเองนะครับก็สามารถทำกำไรได้ถึงตามเป้าได้สำเร็จไปอีก1วันนะครับปุ๊บสุดยอดไปเลยนะฮะสุดยอดไปเลยนะครับวันนี้จบงานไวนะครับวันนี้เป็นวันพันแมนนะฮะวันนี้น้องเต่ารับบทเป็นวันพันแมนนะครับวันนี้พอร์ตเต่าซิ่งเวอร์ชั่นวันพันแมนนะฮะหมัดเดียวจอดเลยนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันมาถึงตอนนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่โอเคนะครับเห็นผมเห็นพอร์ตน้องเต่านะฮะเติบโตมาถึงตามเป้าแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปพักผ่อนแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่มาติดตามรับชมกันวันนี้นะครับถ้าจะไปพักผ่อนแล้วเทคแคร์ดูแลสุขภาพด้วยนะครับก็ก่อนจากลากันไปฝากกดไลค์นะครับเป็นเรียกว่าไงดีเป็นกำลังใจให้กับน้องเต่าในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับวันนี้น้องเต่ากำลังใจเหลือล้นมากนะครับถึงขั้นออลอินเป็นวันพันแมนไปได้เลยนะฮะก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้น้องเต่าด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบพอร์ตเต่าซิ่งใน EP นี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะติดตาม EP ต่อไปของซีรีส์พอร์ตเต่าซิ่งนี้นะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์เทรดในซีรีส์พอร์ตเต่าซิ่งนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยที่ติดตามรับชมพอร์ตเต่าซิ่งใน EP นี้กันนะครับตอนนี้ EP ที่7แล้วนะครับเดินทางมาถึงตามเป้าได้อีก1วันนะฮะโอเคขอบคุณทุกคนเลยนะครับก็เดี๋ยวใครจะไปพักผ่อนแล้วเทคแคร์ดูแลสุขภาพด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP ต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.